بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมนะครับในการละศีลอดวันนี้ก็วันนี้นะครับก็จะเข้าสู่ค่ำคืนที่20นะตอนนี้เราอยู่ในกลางวันของ19รอมฎอนนะครับก็ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆมากๆนะครับเพราะว่ามีพี่น้องของเราอีกหลายท่านนะครับไม่ได้อยู่ถึงวันที่19พี่น้องนั่นก็หมายความว่าได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก่อนที่เดือนรอมฎอนนั้นจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายบางคนเนี่ยไปตั้งแต่ยังไม่เข้ารอมฎอนแล้วก็มีนะหรือบางคนก็ไปในช่วงต้นของรอมฎอนนะครับส่วนของเรานั้นพี่น้องก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตนะครับอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือว่าการที่เรานั้นได้มีเวลาเพิ่มตรงนี้เนี่ยนะครับหรือได้มีเวลาอยู่นั่นเป็นโอกาสในการทำความดีพี่น้องในความประเสริฐอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของละหมาดการถือศีลอดการบริจาคทานนบีได้เล่าถึงชายสองคนนะครับคนแรกเนี่ยเสียชีวิตเป็นพี่น้องกันนะครับคนแรกเสียชีวิตก่อนเป็นเวลา1ปีเหตุที่เสียชีวิตเพราะว่าไปออกสงครามแล้วก็ตายชะฮีดซอฮาบะห์ท่านนึงพี่น้องฝันเห็นแล้วก็อีกคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ตายชะฮีดซอฮาบะห์อีกคนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งฝันเห็นคนที่ไม่ได้ตายชะฮีดนะครับเข้าสวรรค์ก่อนอยู่ในสวรรค์ก่อนพี่น้องก็เลยแปลกใจมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมได้เห็นคนคนเนี้ยทั้งที่ไม่ได้ตายชะฮีดนะครับแต่ทำไมเห็นคนคนนี้เข้าสวรรค์ก่อนนบีบอกว่าจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างไรล่ะในเมื่อคนคนหนึ่งพี่น้องที่ท่านเห็นว่าเขานั้นได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขามีชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งปีเขาได้ละหมาดอีก 6,000 รอกะอะห์ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับได้เจอคืนไลลาตุลกอดร์ได้อ่านกุรอานได้บริจาคทานมากกว่าคนที่เสียชีวิตไปก่อน1ปีพี่น้องนะละหมาดนี่ทุกวันเลยนะครับนะรวมถึงละหมาดฟัรดูซุนัตมากกว่าคนที่ตายไปก่อน1ปีนั้นตรงนี้เขาบอกว่าการละหมาดฟัรดู5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นสามารถทำให้เรานั้นบรรลุถึงในระดับของมุตตะกีนหรือว่าซิดดีกีนคนที่สัตย์จริงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอก็บอกว่าการที่เรานั้นแต่ละวันนะครับได้ผ่านรอมฎอนแต่ละวันนะนั่นก็คือโอกาสในการที่ทำความดีพี่น้องครับในช่วงท้ายของรอมฎอนถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากพี่น้องน่าจะทราบกันดีนะครับนั่นก็คือในคืนหนึ่งที่มีความจำเริญก็คือคืนไลลาตุลกอดร์คืนไลลาตุลกอดร์พี่น้องครับเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พิเศษกับใครครับกับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองไปดูนะอุมมะของนบีนูห์นบีอาดัมหรือนบีท่านอื่นๆเนี่ยนะครับท่านนบีนูห์เนี่ยนะครับ950ปีนะนบีท่านอื่นๆก็จะมีจำนวนอายุที่มากแต่อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอายุเฉลี่ยก็คือ60ถึง70ปีและบางคนพี่น้องครับไม่ถึง60ก็ไปก่อนก็เยอะนะหรือบางคนก็อยู่ถึงจริงๆพี่น้อง60แต่ปรากฏว่า40เนี่ยหมดแล้ว
นอนติดเตียงแล้วต้องกินยาแล้วถือศีลอดไม่ได้แล้วดังนั้นอายุเนี่ยสั้นโอกาสทำความดีเนี่ยพี่น้องมันก็มีน้อยซึ่งต่างจากอุมมะของใครครับของประชาชาติอื่นที่อายุยืนอายุยาวยืนยาวกว่าก็มีโอกาสทำความดีได้มากกว่าตรงนี้เนี่ยที่ผมเอามาบอกพี่น้องเพราะมีหะดีษนะครับในหนังสืออัสบาบุนนูซูลหนังสืออัสบาบุนนูซูลเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่ามูลเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำกุรอานมาให้กับท่านนบีนะครับเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยพี่น้อง23ปีและมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานอัลกุรอานมาเรียกสาเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานสาเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานในซูเราะห์อัลกอดก็คือว่าจากท่านมุจาฮิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมุจาฮิดได้รายงานหะดีษอันนบีอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ซะกะรอรอจุลันมินบะนีอิสรออีลLabisa as-silaha fi sabilillahi ta'ala นบีเล่าให้ฟังถึงชายคนหนึ่งนะครับมินบานีอิสรออีลซึ่งชายคนเนี้ยพี่น้องครับเป็นคนที่อยู่ในตระกูลบานีอิสรออีลนั่นก็หมายความว่าเป็นคนที่เกิดมาก่อนในยุคของท่านนบีเป็นคนที่เกิดมาก่อนในยุคของท่านนบีเป็นคนที่อยู่ในบนีอิสรออีลนะครับลาบิซาอัสซีลาฮาฟีซาบีลินแล้วเขาทำอะไรพี่น้องเขาทำการถืออาวุธนะจับดาบถืออาวุธแล้วก็ต่อสู้ในหนทางของลอสุบฮานะฮูวะตาลานั่นก็คือออกจีฮัดจำนวนเวลาก็คืออัลฟาชาฮรินเป็นเวลา 1,000 เดือนออกญิฮาด 1,000 เดือนพี่น้องนะคำถามว่าเมื่อเวลาเอามาคิดเนี่ยนะครับอุลามะคิดเป็น83ปีนะกับ3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยนะประมาณนี้นะบางเล่มก็บอก4เดือนบางเล่มก็บอก3เดือนเอาว่าเป็น83ปีแล้วกันนะส่วนเศษเดือนก็ว่ากันไป83ปีพี่น้องครับถ้าถามว่าเราจะออกยีฮาร์ดต้องอายุเท่าไหร่เพราะไม่มีใครนะครับสองขวบแล้วออกยีฮาร์ดมันก็ต้องออกตอนไหนอ่ะตอนเป็นหนุ่มแล้วนะระยะเวลาในการทำยีฮาร์ดเนี่ย 1,000 เดือน83ปีพี่น้องผลบุญมหาศาลกลับมาดูที่อายุของเรานะอายุของเราพี่น้องครับบางคนก็40บางคน50แต่คำถามว่าเราเนี่ยทำความดีตลอด50ปีไหมหรือเพิ่งมาดีในตอนท้ายๆนะแล้วก็ไอ้ตอนที่เป็นวัยรุ่นน่ะเป็นยังไงคนเรามันต่างกันพี่น้องนะบางคนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ซอและดีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยอยู่ในร่องเนรอยกับบางคนเหมือนกันพี่น้องก็คือตอนเด็กๆหรือว่าตอนเป็นวัยรุ่นกะเกเรเพิ่งมาสนใจเรื่องศาสนาเพิ่งมาเคร่งครัดเรื่องศาสนาเองไม่กี่ปีนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะพี่น้องเพราะว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยอินนามันอะมาลูบินคอวาติมดูในการดูในบั้นพระดูในบั้นปลายหรือดูในท้ายของการงานนะครับสำคัญคือตอนท้ายเนี่ยเป็นยังไงไอ้ต้นไม่เป็นไรพี่น้องนะแต่ตอนก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยตายในสภาพไหนทำอามันอิบาดะทำงานของชาวสวรรค์หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญชายคนนี้ทำการออกญิฮาดเป็นเวลา 1,000 เดือนก็แหละบรรดาซอฮาบะห์ฟะอัจญะบะอัลมุสลิมูนมินซาลิกเวลาบรรดามุสลิมฟังเรื่องที่นบีกล่าวขึ้นก็รู้สึกประหลาดใจพี่น้องคำว่าประหลาดใจตรงนี้ก็หมายความว่าอยากที่จะได้รับเหมือนกับ
ชายคนที่ทำการญิฮาดเป็นเวลา 1,000 เดือนพวกเราเองเนี่ยนะไปออกสงครามกับท่านนบีก็หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยที่จะใช้เวลาถึง 1,000 เดือนในการออกสงครามหรือออกญิฮาดหลังจากนั้นมินซาลิกะฟะอันซะลัลลอฮุตะอาลาอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอะดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานซูเราะห์อัลกอดรลงมานะประทานซูเราะห์อัลกอดรลงมานะครับเนื้อหาตรงนี้ก็หมายความว่าไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเรานั่นก็คือประทานอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลละตุลกอดแล้วอัลลอฮ์ถามนะครับว่าอะไรทำให้เจ้ารู้ทราบถึงว่าไลละตุลกอดนั้นคืออะไรหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกต่อว่าไลละตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชะไลละตุลกอดนั้นดีกว่า 1,000 เดือนนะครับอัลละดีละบิซะซีลาฮฟีฮิซาบีลิลละซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าดีกว่าการที่คนเมื่อกี้พี่น้องได้ออกจับอาวุธออกไปต่อสู้ในสมรภูมิต่างๆเป็นเวลา 1,000 เดือนเนี่ยคนที่อยู่ในคืนไลละตุลกอดและทำอามันอิบาดะตรงกับคืนไลละตุลกอดเนี่ยดีกว่าชายคนเมื่อสักครู่นึงที่คนเมื่อกี้ที่ท่านนบีกล่าวถึงซะอีกอันนี้พูดถึงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การที่เราจะเจอคืนไลละตุลกอดนั้นเรามีโอกาสเจอได้ทุกๆปีนั่นหมายความว่าเวลาที่พี่น้องนะครับมามีอายุถึงรอมฎอนเนี่ยนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็มีโอกาสเจอคืนไลละตุลกอดนั้นก็บวกไปพี่น้อง83ปี83ปี83ปีบางคนเป็นพันปีไปแล้วนะเรื่องของความดีเป็นพันปีไปแล้วนะครับนั้นโอกาสตรงนี้ก็คือดีกว่าอีกอันนึงนะครับมาดูเรื่องของถามว่าทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องไลละตุลกอดเพราะไลลาตุลกอดนั้นนะครับในช่วงเวลาเนี่ยพี่น้องก็คืออยู่ใน10คืนสุดท้ายนะของเดือนรอมฎอนแล้วก็นบีก็คือเน้นย้ำนะครับให้ระวังในคืนที่เป็นจำนวนขี้นะคืนนี้นะครับก็จะเข้าสู่คืนที่20และคืนต่อไปก็คืนที่21บางฮะดีษก็บอกว่าให้ระวัง7คืนสุดท้ายก็นับตั้งแต่2324 25 26 27 28แล้วก็29นะก็มีทั้ง10แล้วก็7สุดท้ายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึง10คืนสุดท้ายนะมาดูเรื่องของสาเหตุพี่น้องทำไมได้ชื่อว่าค่ำคืนอัลกอดอุลามะนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันพี่น้องคำว่ากอดนั้นอัลกอดรเนี่ยนะครับมีความหมายหลายๆอย่างตามภาษาเนี่ยพี่น้องหมายถึงอัดดะรอจะหมายถึงคุณหมายถึงระดับหรือว่าเกียรตินะดะรอจะนี่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยพี่น้องหมายถึงคะแนนนะถ้าพูดถึงยกระดับเราก็จะมีคำว่าดะรอจะยกระดับยกเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกระดับนะคนที่เป็นไงครับคนที่เดินไปละหมาดที่มัสยิดนะแต่ละก้าวนั้นเป็นการรอฟุนดะรอจะเป็นการยกระดับอัลกอดรมีความหมายว่ากีมะแปลว่าคุณค่าอัชรอฟแปลว่าความประเสริฐนะมีความหมายว่าอัลกูวะแปลว่าพลังแปลว่าอำนาจตอกอแปลว่าความสามารถอิซมะแปลว่าความยิ่งใหญ่นะมีหลายความหมายนะครับคำว่าอัลกอดนะส่วนสาเหตุนะครับที่เรียกว่าชื่อไลละตุลกอดนั้นท่านอุลามะท่านหนึ่งนะครับท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายว่าที่เหตุว่าชื่ออัลกอดพี่น้องเราจะเคยได้ยินคำว่า
การกำหนดสภาวะนะครับกอดอกอดัตเนี่ยกอดแปลว่าเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดปัจจัยยังชีพต่างๆอายุไขและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเลยชื่อว่าอันกอดอันนี้ใครบอกครับอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าจะถูกบันทึกในอุมมุลกีตาบนะครับจะถูกบันทึกในอุมมุลกีตาบในค่ำคืนอันกอดสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปีทั้งความดีและความไม่ดีริสกีปัจจัยยังชีพอายุขัยจนกระทั่งบรรดาผู้ที่ทำฮัจจะถูกกล่าวว่าคนนั้นคนนี้ไปทำฮัจนะในมุมมองนี้ท่านอัลฮะซันอัลมุจาฮิดและท่านกอตาดากล่าวว่าจะมีการลงบันทึกในค่ำคืนอันกอดในเดือนรอมฎอนทุกๆรอมฎอนเลยนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรอบปีส่วนทัศนะที่สองบอกว่ามันผันมาจากคำว่าอิซมะแล้วก็กอดาร์แล้วก็อัชชะแปลว่าความยิ่งใหญ่อารีแปลว่ายิ่งใหญ่แห่งอำนาจและสถานะนะอันที่สามที่เรียกว่าอัลกอดเพราะมีผู้ที่ทำอิบาดะในค่ำคืนอัลกอดจะได้ผลบุญทวีคูณนะนั่นก็คือคำว่าอัลมับหลักนะครับซึ่งแปลว่ามากมายมีจำนวนที่มากมายอันที่สี่ก็บอกว่าที่เรียกว่าอัลกอดเพราะว่าเป็นค่ำคืนแห่งการจำแนกและก็การชี้ขาดนะครับนะแล้วก็มีอีกนะครับนะนี่เรื่องของความหมายนะอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวว่าเหตุที่ถูกเรียกว่าค่ำคืนอันกอดเพราะเป็นค่ำคืนแห่งการกำหนดและการชี้ขาดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทราบกันดีเอามาดูต่อนะครับเรื่องของความประเสริฐอันนี้เราก็อยู่ในไหนฮะอยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้วนะครับไลลาตุลกอดรีคอยรุมมินอันฟิชะนะในคืนไลลาตุลกอดนั้นมีความประเสริฐกว่ามีความดีกว่าการทำความดีในค่ำคืนอื่นถึง 1,000 เดือนนะครับท่านอับดุลรอมานดร.อับดุลรอมานอัลฮะบันนะกะนะครับฮะบันนะกะได้กล่าวว่า 1,000 เดือนก็เท่ากับ83ปีกับเศษ1ส่วน3ของปีนี่เขาคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของปีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามีมนุษย์ซึ่งต้องบอกว่าไม่กี่คนเท่านั้นนะที่จะมีอายุถึง83ปีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องก็จะอยู่กันไม่ถึงแต่มีไหมถามว่ามันก็มีแต่ว่าส่วนน้อยถ้าเทียบกับจำนวนของคนที่อยู่จะถึง83ปีนะอีกอันหนึ่งพี่น้องครับก็คือเรื่องของมาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาแล้วก็รวมถึงอัรรูห์ตรงนี้ก็หมายถึงญิบรีนอะลัยฮิสสลามก็จะลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดด้วยนะด้วยกับคำสั่งของผู้องค์อภิบาลของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกสิ่งอิบนุกะซีรได้อธิบายในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรว่ามาลาอิกะห์จะลงมาอย่างมากมายในค่ำคืนนี้อันเนื่องเพราะความประเสริฐที่มากมายในคืนนั้นและบรรดามาลาอิกะห์ก็จะลงมาพร้อมกับการลงมาของบะเราะกะห์คำว่าบะเราะกะห์ตรงนี้ก็หมายถึงความจำเริญและก็เราะห์มะห์หมายถึงความเมตตานะครับมาลาอิกะห์ติดตามมาลาอิกะห์มาด้วยคืออะไรครับคือความประเสริฐนะความจำเริญแล้วก็ความเมตตาผมแวะนิดนึงพี่น้องครับเวลาที่มีพี่น้องโทรเข้ามาบริจาคนะพี่น้องที่บริจาคให้กับกลุ่มของอัลฮัมดุลิลละหรือเมื่อกี้นะครับของรอฟานเมื่อกี้มาหรือจะเป็นทางช่องไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นวิทยุเสียงอิสลามที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องผมก็จะดูอาให้นะครับอัลลอฮุมมาบาริกลากีฟีมาลิกีวะอะห์ลิกีเมื่อวานนะครับอาจารย์บุริก็บอกว่าเนี่ยดูอาที่อาจารย์ขอเนี่ยเป็นดูอาที่อาจารย์มุสฟาใช้เป็นประจำผ
ผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับเห็นผู้ใหญ่เขาใช้ผมก็เรียนแบบเลยตัวครูเขาใช้เราก็เรียนแบบโดยที่เราก็ไม่รู้อ่ะนะว่าที่มามันเป็นยังไงพระครูอาจารย์มูลิก็เล่าให้ฟังว่าดูอาบทนี้ที่ท่านอาจารย์มุตฟาใช้ซึ่งผมก็ใช้ด้วยนะเรียนแบบท่านมาเนี่ยเป็นดูอาที่อับดุลรอฮ์มานบินเอาฟ์ได้ขอให้คนที่วันที่ท่านนั้นอพยพมาที่ไหนฮะมาที่เมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าท่านเป็นเศรษฐีเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีหัวในเรื่องของการค้าขายแต่วันที่อพยพมาเนี่ยนะชาวกุเรชมักกะมุชริกีนเนี่ยให้อับดุลรอฮ์มานบินเอาฟ์อพยพมาแต่มาแต่ตัวทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาเรียกว่าถูกอายัดเอาไว้ยึดเลยนะครับไม่เอามาไม่ให้เอามาด้วยนะสมัยก่อนพี่น้องมันไม่มีการโอนเงินแบบสมัยนี้นะสมัยนี้เนี่ยยึดเงินลำบากนะครับโอนเงินกันได้เดี๋ยวโอนปั๊บไปทางนู้นตรงนี้สมัยก่อนนี่ต้องขนอย่างเดียวเลยทรัพย์สินเนี่ยต้องขนเอาไปนะครับถ้าไม่เอาใส่อูดไปใส่ลาไปก็ทิ้งเอาไว้มันก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่าพอมาถึงที่เมืองมะดีนะห์นะครับนบีเนี่ยก็ให้อยู่กับซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวอันซอรคนนี้ก็เป็นพ่อค้านะครับที่เก่งในเรื่องของการค้าขายในเมืองมะดีนะห์พ่อค้าท่านนี้พี่น้องครับบอกกับดุรมานบินเอาบอกว่าฉันจะแบ่งทรัพย์ให้ครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างพี่น้องถ้ามีอยู่100ล้านให้อับดุลรอมานไปเลย50ล้านไปทำทุนนะและแบ่งทรัพย์ไม่พอนะมีภรรยาอยู่2คนแบ่งให้อีกคนนึงด้วยเลือกเลยจะเอาคนไหนใจถึงด้วยนะให้เลือกด้วยจะเอาคนไหนของเราเนี่ยอาจจะแบ่งเหมือนกันแต่คนแก่ไปก่อนสาวๆเก็บไว้แต่ซอฮาบะห์ท่านนี้บอกเลือกเลยจะเอาคนไหนถ้าเลือกแล้วจะยาแล้วก็ให้ท่านนิกะห์กับคนนั้นเลยแบ่งแม้กระทั่งภรรยาพี่น้องผู้หญิงฟังแบบนี้อย่าเพิ่งโกรธนะโอ้อาจารย์นี่ไม่ได้รักฉันจริงเลยพี่น้องครับในมุมมองของอิสลามเนี่ยสามีเนี่ยนะไม่ได้หมายความเป็นสิ่งที่เราครอบครองนะบางคนเข้าใจว่าสามีนั้นของข้าเป็นที่ครอบครองแบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้ก็มีคนที่สองไม่ได้ผมก็ไปเรื่องอื่นแล้วนะตอนนี้อิสลามให้เรามองแบบนี้สามีเนี่ยเป็นคนที่อะไรครับมาเติมเต็มให้กับเราแล้วก็ให้มองเรื่องอะไรครับเรื่องของความรับผิดชอบอามานะวะอาชิรูนะบิลมะอรูฟในกุรอานบอกว่าให้อยู่กับนางด้วยกับความดีคือตอนนี้ก็อยู่กับเราเนี่ยทำความดีไหมเข้าใจนะประกอบดีไหมอันนั้นแหละให้ดูตรงนั้นนะครับดังนั้นการที่ซอฮาบะห์ท่านนี้แบ่งภรรยาให้กับใครให้กับดุรมานบินเอาฟ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงนะนั่นหมายความว่าเป็นไงครับเขามองในเรื่องของความรักในพุทธทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้บิ๊กไบค์ห้ามผ่านนะอย่าบอกเลยตอนนี้กำลังเป็นอะไรอยู่สู้ไม่ได้บิ๊กไบค์ก็ถามว่าดุรมานบินเอาฟ์ไหมไม่เอาครับบอกคำเดียวเลยบอกว่าบอกฉันสิดุลลานีบอกกับฉันหน่อยว่าตลาดอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำที่อับดุลรอมานพูดนะครับบอกว่าไม่ต้องให้ทรัพย์ฉันแต่บอกฉันสิว่าตลาดอยู่ที่ไหนฉันจะไปทำมาหากินที่นั่นและท่านอับดุลรอมานบินอัลก็ขอดุอาให้กับคนที่แบ่งทรัพย์ให้ท่านว่าอัลลอฮุมมาบาริกละกาฟีมาลิกาวะอะฮลิกาขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความจำเริญนะให้กับตัวท่านอะฮลิกาก็คือครอบครัวของท่านมาลิกาก็หมายถึงทรัพย์สินของท่านพี่น้องครับคำว่าจำเริญเนี่ยมันมีความหมายที่สมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมมากกว่าสิ่งที่เป็นความดีนะชีวิตมีความจำเริญชีวิตมีบารอกะห์ลองไปดูนะชีวิตของคนคนหนึ่งคนนี้มีบารอกัตมากเราจะเห็นว่าไม่ได้แค่มีสตางค์อย่างเดียวมีความสุขด้วยคำว่าบารอกัตนั้นรวมถึงความสุขด้วยซียาดะแปลว่าการเพิ่มไม่มีหมดผมเคยพูดเรื่องบารอกัต
ท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาวันที่นบีวะฟาตไปแล้วพี่น้องครับนบีไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมีข้าวอยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชะนะในรายงานเนี่ยบอกประมาณสักไม่กี่คือไม่กี่มุดนะฮะที่จะตักอยู่ในอ่างมันอยู่ในภาชนะที่ใส่ข้าวไว้ปรากฏว่าท่านหญิงไอชะบอกว่าข้าวที่มีจำนวนน้อยเนี่ยทุกครั้งที่เอาไปหุงเวลาหุงนะครับก็ไปตักถูกไหมอยู่จนกระทั่งเป็นไงเป็นปีครับเออของเราลองดูนะซื้อข้าวมา5โลก็เผลอกินกันมาได้กี่คนหรอกแป๊บเดียวหมดทำไมอะรั่วถังรั่วข้างล่างด้วยแต่นี้พี่น้องครับกินไปเรื่อยๆไม่หมดจนกระทั่งไปดูที่แปลกเว้ยทำไมมันไม่หมดสักทีพอเปิดดูอ้าวเพิ่งหมดหุงไปเป็นปีกินไปเป็นปีไม่หมดข้าวทิ้งอยู่หน่อยเดียวนบีทิ้งข้าวเนี่ยมีบรอกะห์มีหะดีษนบีที่บอกมีอาหารอยู่สำรับเดียวแต่กินกันได้ทั้งหมู่เกมพี่น้องกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีหะดีษบอกว่าท่านอบูบักรต้อนรับแขกอาหารน่ะกินพอ2คนมีแขกมากินด้วยปรากฏว่าตักไปยิ่งเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแกงเพิ่มขึ้นมาข้าวเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งหรือเอาไปแจกคนอีกเหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องนะแต่ลองคิดดีๆพี่น้องครับบางอย่างเนี่ยบางคนพี่น้องซื้อรถมาไม่เคยพังเลยในมือตัวเองไม่เคยพังเลยขับกระจายเลยพี่น้องพอขายปั๊บให้อีกคนหนึ่งขับไม่ถึง2วันพังแปลกนะอยู่กับเราเนี่ยไม่พังเลยเนี่ยบรากัตอยู่กับเราไม่มีปัญหาเลยไม่เคยเสียเลยพอขายปั๊บเปลี่ยนไปถึงคนอื่นโทรมาหลอกเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวนมหนูเสียมั่งเดี๋ยวยางรั่วมั่งเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นมั่งอยู่กับเรานี่เย็นเจี๊ยบไปอยู่กับอีกคนนึงเป็นไงพังเนี่ยบรากัตไม่มีเห็นไหมอีกคนนึงเป็นไงครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดังนั้นในค่ำคืนนี้พี่น้องครับจะสังเกตว่ามาลาอิกะห์ลงมาพร้อมกับอะไรบารอกะห์มีความประเสริฐด้วยนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงมัจลิสก็หมายถึงมัจลิสมัจลิสอะมัจลิสแปลว่าวงที่นั่งเนี่ยแบบพวกเรานี่นะแล้วก็เรียนศาสนามัจลิสที่พูดในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์คำว่านั่งร้อมวงอ่านกุรอานพี่น้องบางคนก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เนี่ยแถวบ้านฉันประจำเลยนะยิ่งพอตอนตายเนี่ยเอาแล้ว3วัน7วันนั่งร้องอันนี้ไม่ใช่ความหมายในหะดีษนี้นะพี่น้องนะไม่ใช่ร้อมวงทำอ่านกุรอานเป็นพิธีกรรมที่ฮารอกอที่อ่านกุรอานกันเนี่ยเขาเรียกว่าฮารอกออัลอิลมีแปลว่าเรียนรู้ศาสนาพี่น้องฮารอกอที่พี่น้องไปเมืองมะดีนะห์แล้วเห็นเด็กที่เขานั่งร้อมหรือผู้ใหญ่ที่นั่งร้อมแล้วจะมีคนคนหนึ่งให้อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาและมีอีกคนหนึ่งก็อ่านแล้วก็จะสอนนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกฮารอกอเรื่องของกุรอานสอนกุรอานเรียนกุรอานไม่ใช่อ่านเป็นติลาวะเป็นจามาอีอันนี้ไม่ได้มีในรูปแบบอิสลามเรียนกุรอานพี่น้องฟังให้ดีนะเรียนกุรอานฮารอกอที่เรียนกุรอานสอนกุรอานบรรยายเรื่องศาสนาที่จะได้รับความเมตตามาลาอิกะห์จะลงมาพี่น้องมีมาลาอิกะห์ลงมาอ้อมล้อมกลางปีกแล้วก็อัลลอฮ์จะประทานความสักีนะความเงียบสงบความสงบสุขแล้วก็ความเมตตาเราะห์มะห์ลงมาให้นะของเรานี่หะดีษจริงของแท้พี่น้องแต่ใช้ผิดที่ใช้ถูกที่นะนี่พูดถึงเรื่องของการอ่านกุรอานแบบตะลีมเรียนรู้แล้วก็การสอนกุรอานเนี่ยจะมีฮารอกจะมีแบบนี้เพราะมันจะสอดคล้องกับหะดีษนึงที่พูดถึงคนที่ออกไปแสวงหาความรู้ที่จะมีมาลาอิกะห์กลางปีกแล้วก็บนชั้นฟ้าขออภัยโทษให้แม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำแม้กระทั่งมดที่อยู่ในซอกหินขออภัยโทษให้นี่พูดถึงเรื่องของอะไรการแสวงหาความรู้ดังนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าในคืนไลลาตุลกอดที่มีมาลาอิกะห์ลงมาก็เช่นเดียวกันกับตอนที่เขานั้นอ่านอัลกุรอาน
นะหรือเรียนรู้ศาสนาหรือทำฮาละกอที่เกี่ยวกับเรื่องของซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์ก็จะเอาปีกของพวกเขานั้นปกคลุมผู้ที่แสวงหาความรู้ด้วยความสัตย์จริงเพื่อที่จะให้เกียรติกับเขาที่เอาปีกมาครอบล้อเพราะอะไรครับให้เกียรติอีกอันหนึ่งพี่น้องครับเป็นค่ำคืนที่จะมีแต่สันติซาลามุนฮิยาฮัตตามอตอลัยน์ฟัจค่ำคืนที่มีความสันติจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณนะค่ำคืนที่มีความสันติจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณอุลามะอธิบายพี่น้องครับคำว่าสันติหรือว่าความปลอดภัยนะครับอธิบายไว้สองความหมายความหมายแรกก็คือการให้สลามของมาลิกะแก่คนที่กำลังทำอามันอิบาดะอ้าวแสดงว่าถ้าเกิดถึงไลลาตุลกอดเรานอนพี่น้องเราไม่ได้ทำการอามันอิบาดะอะไรเลยก็ไม่ได้คำว่าสลามตรงนี้ก็หมายถึงมาลิกะให้สลามนะแก่คนที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในคืนไลลาตุลกอดอันที่สองหมายถึงว่าปลอดภัยจากโรคร้ายไสยศาสตร์ไม่สามารถที่จะกระทำนะให้เกิดผลได้ในค่ำคืนนี้และการกระทำนะและการกระทำของมารร้ายหรือหมอผีจะไม่มีผลนี่คือของสองความหมายคำว่าซาลามุนงานหนึ่งพี่น้องเป็นค่ำคืนแห่งการได้รับการอภัยโทษหะดีษของท่านนบีได้บอกว่ามันก็มาไลลาตุลกอดรีผู้ใดที่ยืนละหมาดในค่ำคืนไลลาตุลกอดอีมานันวะฮติซาบันด้วยกับอีมานด้วยกับศรัทธาวะฮติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังในความในการตอบแทนณที่พระองค์บูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาท่านอิบนุบัตตอนได้กล่าวว่าความหมายคำว่าเปี่ยมศรัทธาพี่น้องแล้วก็หวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายถึงเชื่อมั่นในฟัรดูของรอมฎอนเชื่อมั่นในการในฟัรดูของรอมฎอนนะอันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับฟัรดูรอมฎอนก็มีอะไรล่ะพี่น้องก็มีเรื่องของการถือศีลอดนะแล้วก็เรื่องของอะไรด้วยเรื่องของการละหมาดฟัรดู5เวลาด้วยนะเชื่อมั่นในผลบุญและการตอบแทนอิบาดะห์ในคืนไลลาตุลกอดในการถือศีลอดของเขาแล้วก็หวังความเมตตาโดยที่ไม่มีการโอ้อวดหรือการเสแสร้งแต่ประการใดประการต่อมาพี่น้องครับทำไมนบีไม่บอกเลยล่ะว่าคืนไหนเป็นคืนไลลาตุลกอดทำไมไม่บอกนะนบีใช้คำฟันตะมีซูฮาฟีอัชรีอวาคิรนะบางสำนวนก็บอกว่าอินนีรอไอตุไลลาตัลกอดรซุมมาอุนซีอุนซีตะฮูอุนซีตะฮานะครับนะอัลลอฮ์นั้นให้ท่านนบีรู้ทราบถึงคืออะไรตุ้งก้อนและเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้นบีนั้นเป็นไงลืมแล้วก็ให้นบีบอกว่าเป็นไงให้ระวังหรือให้แสวงหาในค่ำคืนที่เป็นสิบคืนสุดท้ายที่จะเป็นจำนวนเลขที่สาเหตุพี่น้องข้อที่หนึ่งนะครับก็เกิดจากฮะดีษซอฮีหะที่อยู่ในบุคอรีนะครับในซอฮีหะบุคอรีคนที่รายงานนะครับชื่อว่าอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาหาพวกเราเพื่อที่จะแจ้งข่าวในเรื่องของค่ำคืนไลลาตุลกอดปรากฏว่ากำลังจะมาแจ้งพี่น้องเจอมุสลิม2คนกำลังโต้เถียงและก็ด่าว่ากันอยู่ทะเลาะกันคำว่าฟัตะลาฮาฟูลานุนั่นหมายความว่ากำลังด่ากันอยู่กำลังโกรธกันอยู่กำลังทะเลาะกันอยู่เสร็จแล้วนบีก็บอกว่าคอรอสตูลีอุคบิรุกุมลิบิไลลาติลกอด
ฉันนั้นออกมาเพื่อจะแจ้งข่าวให้พวกท่านทั้งหลายทราบว่าคืนไลลาตุลกอดนั้นเป็นคืนที่เท่าไหร่ดังนั้นการที่ฟาตาลาฮาฟูลานุนวะฟูลานุนการที่พวกท่านนั้นทะเลาะกันว่ากันด่ากันรูฟิอัตทำให้ข่าววันนี้พี่น้องถูกยกเลิกไปวะอาซาอันยะกูนะคอยรอนละกุมฟันตามิซูฮาฟีตาซิอะวะซาบิอะวะคอมิซะขอแปลตรงนี้ก่อนพี่น้องเรื่องของรูฟิอัตพี่น้องครับในการทำงานศาสนาหรือแม้กระทั่งในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในมูเก็มพี่น้องเอาเริ่มแต่ครอบครัวก่อนเลยนะครอบครัวไหนที่พี่น้องทะเลาะกันครอบครัวนั้นพี่น้องอัลลอฮ์จะยกความเมตตาออกไปหมดเลยพี่น้องทะเลาะกันนะคือถ้าเถียงกันเนี่ยมันก็มีโอกาสพี่น้องเขาเรียกความเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นไรคำว่าทะเลาะนี่หมายความว่าพี่น้องไม่ได้เถียงธรรมดาแล้วมีการด่าว่ากันแล้วแล้วก็ที่สำคัญนำมาสู่การตัดญาติขาดมิตรมีบางคนนะครับถึงขั้นไม่ไปดูกันเลยตายกันก็ไม่ฟังไม่ร่วมไม่ตายไปตายกันก็ไม่ไปละหมาดไม่ร่วมไปดูกันเลยก็มีงานแต่งงานลูกสาวปรากฏว่าการ์ดพี่น้องเชิญมีการ์ดทั้งหมด500ใบการ์ด500ใบพิมพ์มาแจกหมดเลยยกเว้นพี่น้องตัวเองไปแจกทำไมอ่ะอ๋อไปบอกปากเปล่าไปเชิญทะเลาะกันมีเหมือนกันพี่น้องเนี่ยรูฟิอัตนะครับความเมตตาความดีงามถูกยกหมดเลยและดูอาที่พี่น้องขอจะไม่ถูกตอบรับต้องเงื่อนไขที่จะทำให้ดูอาถูกตอบรับ1ขอในสิ่งที่ไม่เป็นบาปนั่นก็คือขอได้เรื่องดีนะไม่ใช่ขอให้ถูกหวยขอให้เป็นงานกิจการค้ายาบ้าของเราเจริญรุ่งเรืองนี่ไม่ได้นะแต่ขอให้ไว้แอดเจริญรุ่งเรืองนี่ได้เลยขอเลยนะขอให้กิจการของบางบีทั้งครัวบางบีร้านมีความเจริญรุ่งเรืองมีริสกีที่กว้างขวางนี่ขอได้นะเพราะว่าเป็นกิจการที่ฮาลาลันนะฮาลาลแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีพี่น้องอันนี้ไม่ด่านะดูอาไม่ถูกตอบรับอีกอันนึงก็คือตัดญาติก็ติรอฮิมการตัดญาติขาดมิตรนะครับทำให้ดูอาไม่ถูกตอบรับดังนั้นถ้าในครอบครัวไหนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันพี่น้องทะเลาะกันนะครับนะแล้วการพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องบางทีมันก็มาจากใครมาจากตัวของพ่อแม่ด้วยนะพ่อนบีเนี่ยเล่าถึงชายคนหนึ่งมาร้องทุกข์มาบอกว่าไงครับคุณแม่เนี่ยแบ่งเงินไม่เท่ากันกับลูกคนโตเนี่ยเขาจะเป็นที่รักมากหน่อยไอ้คนน้องมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไงเวลาแบ่งสตังค์ให้อะไรให้ไม่เหมือนกันบ้านนี้ปลูกให้แอร์อย่างดีเลยอีกคนนึงนู่นอยู่กระท่อมปลายนาหนุนให้ไม่เหมือนกันนบีเรียกไปบอกว่าไม่ได้นะถ้าจะให้ต้องให้เหมือนกันเพราะการที่ให้ไม่เหมือนกันนั่นมันทำให้ทะเลาะกันใช่ไหมล่ะแล้วถามว่าไอ้น้องมันจะไหวเหรอมันอยู่ร้อนตับแตกอีกคนนึงแหม่งอย่างคฤหาสน์พ่อแม่ทำให้ลูกทะเลาะ กันด้วยนบีก็บอกว่าเป็นไงจงยุติธรรมกับลูกๆของพวกท่านในเรื่องที่จะให้ความยุติธรรมได้นะบางคนก็บอกอาจารย์เนี่ยฉันส่งเรียนมะดีนะห์หมดเลยก็อีกคนนึงมันไม่ไหวจะไปมะดีนะห์มึงอยากจะเรียนทางสามัญบ้างก็ให้ไปเถอะใช่ไหมแต่หมายว่าลูกทุกคนส่งเรียนหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อันเนี้ยในความหมายแต่ถ้าจะเป็นวัตถุสิ่งของจะซื้อรถจะแจกตังค์ให้ลูกต้องให้เป็นไงเท่าๆกันเหมือนกันจะได้ไม่ทะเลาะกันอ้าวในมูเก็มมากพี่น้องครับโอ้โหคณะกรรมการมี2ฝั่ง2ฝ่ายเดี๋ยวก็มีวิปฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านโอ้ไม่เกี่ยวเลยนะเขาจะไม่ตั้งอะไรเลยมีฝ่ายที่3อีกอะไรหลายฝ่ายทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพี่น้องครับเป็นไงไม่เจริญนะไม่เจริญก็ไอ้คนนึงจะเดินหน่อยก็เตะพอจะมีอนาคตหน่อยก็เตะคว่ำไปอิจฉากันนะเนี่ยรอมาถูกยกหมดเลยนะครับ
นั้นในครอบครัวก็ดีในมุกิมก็ดีหรือแม้กระทั่งพี่น้องนะในอะไรในวงเพื่อนหรือในการทำจะมาศาสนาก็เหมือนกันนะรวมถึงการทำเป็นกลุ่มจะมาศาสนาด้วยนะครับยิ่งทำงานศาสนาพี่น้องมันต้องยิ่งเพิ่มเพื่อนนะยิ่งเพิ่มเพื่อนของเรายิ่งเยอะขึ้นนะครับองค์กรยิ่งเติบโตเพื่อนมีคนมารู้จักเยอะมัดจีกันเยอะไม่ใช่ทำงานไปทำงานมาเหลืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเข้ากับเราได้เลยไม่ใช่ใครเราเข้ากับใครไม่ได้เลยไม่ใช่นะพี่น้องนะการทำงานศาสนาเนี่ยมันก็คือต้องเป็นไงพยายามที่จะนะครับขยายนะขยายในเรื่องราวของดีๆให้กับพี่น้องของเราสิ่งที่ไม่ดีนะมีดีอยู่พี่น้องเคยได้ยินไหมในไม่ดีมีดีอยู่นบีบอกว่าอาซาอันยะกูนะค่อยรอนแล้วกุมการที่นบีไม่บอกว่ามันวันไหนเนี่ยมันก็เป็นดีเรื่องดีสำหรับพวกเจ้านะฟันตะมีซูฮาดังนั้นจงแสวงหาในตาเซียคืนที่29ซาบียะคืนที่27วันคอมีซะคืนที่25เล็งไว้เลยนะ25 27 29จากหะดีษนี้แล้วก็21 23ก็ด้วยนะแต่อันนี้ในนี้ได้พูดถึง3คืนพี่น้องอุลามะอธิบายพี่น้องคนเราเนี่ยมันจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าถ้าได้อันไหนดีแล้วอันอื่นที่ดีเหมือนกันจะไม่เอาเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกคืนในเดือนรอมฎอนพี่น้องมีความจำเริญทั้งหมดเลยทั้งเดือนเลยนะครับชะฮ์รุลมุบารอกุลบริจาคเนี่ยทุกคืนมีความจำเริญหมดเลยแต่มันจะมีคืนพิเศษก็คือคืนละตุนกอดซอฮาบะห์ทำยังไงพี่น้องซอฮาบะห์ทำทุกคืนนะครับมาละหมาดกับนบีนะทุกคืนแหละนะแต่พอช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาได้เข้มข้นนะเข้มข้นมากกว่าเดิมแต่มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งบางละหมาดเป็นไงรู้ไหมเอาคืนเดียวที่เหลือไม่เอาแล้วบางคนก็จะถามอาจารย์บอกมาเลยอันไหนอ่ะแล้วทำไมล่ะฉันบอกอันนี้แล้วฉันก็ไม่เอาอย่างอื่นแล้วไงเอายกตัวอย่างเนี่ยละหมาดซุนนะห์รอวาตีบนบีก็ให้ทำทั้งหมดนั่นแหละ12รอกอะแต่เน้นอันไหนเน้นก่อนซุบฮ์บางคนก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ฉันก็เน้นก่อนซุบฮ์ที่เหลือฉันไม่เอาอีกแล้วไม่เอาเลยเอาก่อนซุบฮ์อย่างเดียวแล้วที่อื่นไม่เอาอีกเลยถามว่ามันใช่ไหมล่ะที่นบีบอกความหมายไม่ใช่นบีบอกว่าให้ทำเหมือนกันหมดแหละแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุปวดท้องหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้รักษาไว้พอเดินทางถูกไหมอันนี้มีเหตุเดินทางนบีเวลาเดินทางก่อนซุบฮ์ทิ้งไหมไม่ทิ้งแต่ถ้าปกติทำหมดก็เหมือนกันนะเวลาจะบอกว่าท่านนบีแจ้งว่าคืนอะไรตุ้นก็คืนที่27สมมติมันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อีก29คืนเป็นไงไม่เอาเลยนอนดูซีรีส์อย่างเดียวเลยนะดูหนังดูละครพอคืน27เท่านั้นแหละอาบนงอาบน้ำใส่น้ำหอมอย่างดียืนละหมาดทั้งคืนเอาคืนเดียวเนี่ยมันมีอยู่พวกนี้บางคนเนี่ยพี่น้องผมไปแปลนะเอาหะดีษนบีอัลฮะดีษซอฮีฮะนบีแปลเลยไปละหมาดที่มัสยิดฮะรอมความดีเท่ากับ 100,000 วักตู 100,000 เวลาเท่ากับ 100,000 เวลาเกิดความคิดไอเดียปิ๊งเลยบอกโอ้โหนี่วันนี้ละหมาดไปทั้งหมด5เวลา500,000 เวลานี่กลับมาบ้านนี่ทิ้งได้กี่เวลาวะเนี่ยทำไมอ่ะก็เป็นเกินไปแล้วเนี่ย 500,000 คิดคำนวณเผื่อเลยโอ้นี่แสดงว่าทิ้งได้หลายเวลาเลยเนี่ยก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยตั้ง 500,000 ใครสอนน่ะมันมีพวกนี้คิดแบบนี้หรือเมื่อกี้ฟังมาไปเจอหะดีษพูดถึงคนที่เป็นมุอัซบินมุอัซบินบิลาลนะมุอัซบินบิลาลเนี่ยเป็นชื่อคนมุอัซบินตำแหน่งนั้นเวลาใส่ครบเลยท่านบิลาลมุอัซบินเอาไปสองที่ก็ไปได้ยินมาฮะดีษบอกว่าเนี่ยคนที่อาซานเนี่ยเรียกร้องให้คนไปละหมาดนี่นะได้ผลบุญหมดเลยของคนที่มาละหมาดเพราะเป็นอะไรเป็นคนที่เรียกให้คนมาละหมาดอันนี้สบายแล้วสบายปรากฏว่าพอถึงเวลามาอาซานเสร็จปั๊บกลับบ้านเลยนอนเอาทำไมอ่ะก็นี่ไงมาละหมาดกันตั้งเยอะแยะฉันได้เงินครบหมดแล้วตัวเองไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้ครูเอบอกว่า
ฮะดีษนบีที่พูดถึงคนที่มาละหมาดญะนาซะห์ที่บอกว่ามี40คนอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้กับใครให้กับมัยยิตอันนี้พูดถึงไม่จ้างนะมาด้วยหัวใจมาด้วยกับด้วยกันและความรักของพี่น้องมาละหมาดจำนวนมากไอ้ที่มีซองไปอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่ได้มาด้วยใจนะอันนี้พูดถึงถ้าจ้างอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาด้วยหัวใจนะครับนบีบอกว่าต่อให้มีคนมาละหมาดคุณแอร์บอกว่าต่อให้มีคนมาละหมาดมาด้วยใจด้วยเอามาด้วยใจด้วย40คนเอา200คนไม่มีผลอะไรสำหรับมัยยิตที่ไม่ละหมาดฟัรฎู5เวลาผลบุญไม่ถึงอ่ะทำไมไม่ถึงอ่ะก็ไม่ละหมาดตัวเองไม่มีผลไม่มีอะไรไม่มีสถานีรับพี่น้องครับเหมือนกับคลื่นวิทยุที่เขาปล่อยคลื่นออกไปอ่ะแล้วตัวเองไม่มีวิทยุรับอ่ะเขาให้มาแต่เรารับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้ล่ะก็เราไม่เคยละหมาดจะไปรับผลบุญของคนที่มาละหมาดยังไงเห็นไหมบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเหมือนกันในเดือนรอมฎอนถือศีลอดคนที่เลี้ยงอาหารบางบีเนี่ยเลี้ยงอาหารวันนี้ได้ผลบุญของพี่น้องของเราที่มาละศีลอดหมดเลยนั่นแสดงว่าวันนี้บางบีอร่อยแล้วไม่ต้องบวนแล้วทำไมอ่ะก็เอาผลบุญของพวกนี้หมดเลยใช่ป่ะไม่ใช่บางบีจะได้ผลบุญของพวกเราทั้งหมดต่อเพื่อบางบีทำอะไรด้วยถือศีลอดด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปเอาหะดีษนี้โอ้โหสบายเลยอาจารย์ฉันเลี้ยงทุกวันเลยฉันขอเป็นเจ้าภาพแล้วทำไมอ่ะก็นี่ไงฉันได้ผลบุญหมดแล้วฉันไม่ต้องถือแล้วไม่ใช่นะนั้นไม่ถึงนะถ้าบอกว่าเนี่ยเลี้ยงผลบุญแต่ฉันไม่ถือบวชเนี่ยกินอร่อยเลยพอเสิร์ฟไปก็ซุปในปากไปเคี้ยวไปด้วยโอ้โหเนี่ยสบายเลยไม่ได้พี่น้องเพราะเราไม่ถือด้วยนะอันนี้เงื่อนไขนะใครที่จะได้รับผลบุญคนนั้นต้องทำด้วยนะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับน่ากลัวมากนะความเมตตาจะถูกยกไปนะครับถ้าเกิดเรื่องของการทะเลาะบ่องแว้งกันพี่น้องครับปิดท้ายอีกสักนิดนึงนะก่อนที่พวกเราจะร่วมละศีลอดด้วยกันเรื่องของการที่จะได้รับความดีนะครับดุอาที่นบีสอนกับท่านหญิงไอชะสังเกตไหมพี่น้องครับดุอาที่นบีสอนเนี่ยส่วนใหญ่นะสั้นเดี๋ยวผมโดนมาแล้วอาจารย์ดุอาให้บ่าวสาวคู่นี้หน่อยไอ้เราก็พลิกตำราเลยบารอกัลลอฮุลักวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาไบนะกุมาฟีคอยรินอาจารย์ต้นนี้ฉันก็ได้อาจารย์ต้องเอาต้นใหม่ๆหน่อยโอ้โหจะเอาต้นไหนอ่ะก็เนี่ยต้นที่นบีสอนไม่พอหรอกโอ้โหดูข้างๆบ้านฉันสิ20กว่าต้นไอ้เราก็ไปฟังเขาขอต้นไหนอ๋ออัลลิฟไบนะฮับบิบนะให้รักกันเหมือนพนางฮาวากับท่านอาดิงอาดัมฟาติมากับท่านอาลีอัลลอฮ์เนี่ยไม่คุ้นตัวยีตัววังมาหมดเลยดูอาได้ทั้งวันแหละขอให้รักกันเหมือนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีด้วยนะรักเหมือนนบีกับท่านหญิงไอชาเป็นยังไงอ่ะก็ต้องมีคนต่อไปได้นะถ้าเหมือนคอดิยานี่ไม่มีคนต่อไปต้องดูให้ดีด้วยต้องดูรักเหมือนใครมุญจาฮิดินการซอนอันซอนนี่เขารักกันแบบไหนยามีให้เลยเห็นไหมความรักมันมีหลายแบบอ่ะแต่ไปขอให้รวมๆนั่นก็หมายความว่าพี่น้องครับดุอาที่ดีที่สุดก็คือดุอาที่มาจากใครมาจากท่านนบีแล้วก็ถ้าเราจะขอมากกว่านั้นได้ไหมได้มีปัญหาอันนี้มีปัญหานะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าดุอาของนบีเนี่ยยังไม่เท่ากับดุอาคนอื่นไม่ใช่แล้วปิดไฟก็มานะรถหัวก็มาตรงนี้ทำเลดีนะบางบีนะทำดูดีนะน่าจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะรถหัวก็มาปิดไฟก็มาคือรถผ่านเยอะนะครับแล้วก็ผ่านไปไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเข้ามาทำป้ายอ้าวนบีสอนท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาถามว่านบีครับนบีครับจ้ะนบีจ๋านบีจ๊ะนบีคะถ้าฉันเจอคืนไลลาตุลกอดฉันจะขอดุอาอย่างไง
โอ้นบีบอกว่าเธอจงอ่านดุอาแบบนี้อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีทั้งหมด3ขยักนะ3ขยักขยักที่1อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนอันนี้ชมอัลลอฮ์ก่อนเวลาดูอานี่ต้องชมก่อนเหมือนกับอยากจะให้บังมูฮัมหมัดตัดคลิปให้อยากจะให้บังมูฮัมหมัดเนี่ยทำโปสเตอร์ให้โอ้บังมูฮัมหมัดแม่ฝีมือนี่ระดับประเทศทำสวยสวยใจชื้นเลยโอ้โหถูกไหมเนี่ยขออะไรก็ได้หมดเลยต้องชมก่อนนะถูกไหมเราต้องชมมนุษย์ก็เหมือนกันถูกไหมเวลาจะไปขอเนี่ยโอ้โหบางยีเนี่ยใจบุญกับคนอื่นหาใจบุญไม่มีครับบางยีเนี่ยนะขอสัก500บ้านหน้าก่อนแล้วกันไปก็เอาซะเยอะเชิญถ้า20พอได้ต้องชมก่อนนะลิสตานะเนี่ยมารยาทในการขอดุอาต้องชมอัลเลาะห์ก่อนคำว่าชมอัลเลาะห์ก็คืออะไรครับสรรเสริญพระองค์อัลลอฮุมมาโออัลเลาะห์โอองค์อภิบาลของฉันอินนะกะแท้จริงพระองค์ท่านนั้นอาฟูวุนเป็นผู้ทรงอภัยนะเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงยิ่งแห่งการให้อภัยชมอัลลอฮ์แล้วเห็นไหมสำนวนนี้ชมอัลลอฮ์ก่อนเอานี่เอาไปใช้ด้วยไปทั่วไปเลยนะรวมถึงเวลาจะไปขอความช่วยเหลือจากใครด้วยเพื่อนเราด้วยเนี่ยขอบางให้ทำโปสเตอร์เนี่ยชมบางก็ก่อนแม่ฝีมือหาตัวจับยากนะหน้าที่หน้ายางหนึ่งสีอย่างตัวจับยากอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเป็นไงครับตัวฮิบบุลอาฟวาสรรเสริญแล้วเป็นไงบอกถึงคุณลักษณะของเขาอันนี้ก็บอกถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์รักชอบที่จะให้อภัยอันแรกสรรเสริญอันที่สองบอกลักษณะคุณลักษณะของอัลเลาะห์พอขยักที่3เป็นไงขอเลยฟะฟูอันนีดังนั้นเมื่อชมอัลลอฮ์แล้วกล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์แล้วก็ขอเลยก็ขออะไรขอให้อัลลอฮ์นั้นโปรดประทานอภัยโทษจากบาปต่างๆให้แก่ฉันด้วยเถิดเห็นไหมอันนี้เราไปใช้ได้นะพี่น้องนะขอดูอะสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลกอฟาร์อัรเราะห์มานยาเราะห์มานยากอฟาร์เห็นไหมเสร็จแล้วก็ตามด้วยกับการขออิบนุกะซีกล่าวว่าส่งเสริมให้ขอดุอาให้มากๆในทุกๆเวลาในเดือนรอมฎอนไม่ได้แค่ว่าคืนละตุ้นก๊อตอย่างเดียวนะเอาให้เยอะนะโดยเฉพาะใน10วันสุดท้ายหรือ10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะที่เป็นเลขขี้ต้องดูอาบทนี้เยอะอัลลอฮุมะอินนะกะผู้หุนจะให้บุญอาบบะฟวันนี้ขอเยอะๆนะส่วนจะขออย่างอื่นได้ไหมได้นะครับแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบทที่เราจะต้องขอให้เยอะๆนะแล้วก็อันสุดท้ายพี่น้องครับก็คือเรื่องของเอติกาฟเอติกาฟเนี่ยนะถ้าเอาเต็มก็คือเนี่ยน่าจะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้ป่ะเขาเข้ากันพรุ่งนี้เข้าฮะเห็นอาจารย์ซอบอกเข้าวันเสาร์ไม่รู้นะไหนว่าวันเสาร์อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะระวังกันไปก็มีบางคนพี่น้องอาจจะไม่ได้ทำแบบครบนะก็ขอให้มีเวลาสักส่วนหนึ่งคือประเด็นก็คือว่าพี่น้องขอให้ตัวเราเนี่ยอยู่มัสยิดให้เยอะผมที่บอกว่าดูอาตอนนี้ดูอาที่พี่น้องต้องใช้ให้มากที่สุดคือดูอาเข้าสุเราดูอาเข้าสุเราอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะรอฮ์มะติกาเนี่ยดูอาบทเนี่ยวันนี้เราว่ากี่ครั้งคำถามอาจารย์ฉันว่าอยู่แล้ววันนี้วันศุกร์ก็ว่าดิก็ไปละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วไปก็ยุ่งดิดูอาบทเนี่ยพี่น้องว่าให้ได้วันละ5ครั้งแปลว่าอะไรจะไปให้สุเราให้ครบวันนี้เราละหมาดตรงนี้นะไม่เป็นไรแต่วันไหนที่อยู่ใกล้บ้านนะบางคนเนี่ยพี่น้องมาสร้างสุเราโอ้โหขยันสร้างปรากฏว่าข้างบ้านเนี่ยมีสุเราอยู่ข้างบ้านไม่ไปแต่ไปสร้างตรงไหนก็ไม่รู้
ที่ข้างบ้านน่ะไม่ไปแต่โอ้โหรณรงค์นู่นเกาะไปสร้างสุราบทเกาะบ้านตัวเองอยู่ข้างสุราเลยไม่ไปก็ไม่รู้งงนะอันนั้นมัสยิดจะเป็นเรื่องแปลกถ้าอะไรถ้ามันมีคนละหมาดนะครับนั้นพยายามนิดนึงรอมฎอนเนี่ยดุอาที่ต้องใช้บ่อยๆคือดุอาเข้าสุรานั้นอิติกาฟเนี่ยก็คือยิ่งกว่าเข้าอีกขังเลยอันนี้อิติกาฟแปลว่าขังตัวเองอยู่ในสุราไม่ยุ่งกับเรื่องดุนยานะครับนั้นก็ฝากเอาไว้แต่ว่าถ้าคนมีหน้าที่นะคนที่มีหน้าที่พี่น้องคนเป็นหมอผ่าตัดมีเราอยู่ตำบลเนี่ยมีคนหมอผ่าตัดอยู่คนเดียวแล้วอิติกาฟเป็นไงไส้ติ่งแตกอ่ะดิอีกคนนั้นก็นอนไส้ติ่งแตกไปอันนี้ช่วยเหลือคนก่อนวาญิบต้องเรียงลำดับด้วยคนเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยก็เอาช่วงว่างนะครับช่วงเวลาก็ไปทำงานรักษาคนก็ได้บุญนะก็ว่างกันไปนะครับดูตามความเหมาะสมนะนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องถ้าเราทำไม่ได้ก็ขอให้เรามีเนียดละกันนะครับด้วยกับเวลาประมาณสัก10นาทีนะ10นาทีก็น่าจะพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เราพี่น้องทำให้10วันที่นบีบอกนะครับนะเป็นสิ่งที่มันพิเศษกว่า20วันก่อนหน้านี้นะนบีบอกว่าอิซาดะคอลาอัชรุชัดดะมิดะรอนบีจะกระชับดึงชายผ้านุ่งคำว่าดึงชายผ้านุ่งก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา20คืนไม่เป็นไรแต่20คืนหลังเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรทุ่มเทกับการทำอิบาดะห์เรื่องหลับแต่ถามว่าไปถึงก็ผิดนะถ้าจะไปหลับนอนภรรยาก็ไม่ผิดหรอกแต่ท่านนบีจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนวะอะห์ยาไลละฮูทำให้กลางคืนมีชีวิตชีวาแปลว่าอะไรทำอิบาดะห์ทั้งคืนเลยนะครับมัสยิดฮารอมพี่น้องนะผมขอดุอามากนะขอดุอาให้มีโอกาสไป10คืนสุดท้ายรอมฎอนที่ฮารอมอีกสักหลายๆครั้งแม้จะบอกว่าครั้งเดียวไม่เอาอีกหลายๆครั้งนะแต่เคยไปแล้วครั้งหนึ่งพี่น้องครับอร่อยมากคำว่าอร่อยตรงนี้คือเพลินไม่ได้หลับไม่ได้นอนเริ่มตั้งแต่อัสซารีอยู่สุราเลยอัสซารีนะแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวนะกินไม่ได้เพราะปวดอ่านกุรอานทำอะไรไปเสร็จแล้วก็เกียรแก้ปวดที่สุราเลยเพราะว่าเขามีเลี้ยงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออกไปหาข้าวมากินหน่อยเพราะไม่งั้นอยู่ไม่ไหวก็ไปกินข้าวแล้วก็รีบเข้ามาละหมาดแล้วละหมาดอิชาพยายามขึ้นข้างบนแล้วรู้ไปเลยพี่น้องเดี๋ยวละหมาดตะรอวีเสร็จประมาณ5ทุ่มกว่าๆแป๊บนึง 1:00 ครึ่งละหมาดกิยามอีกแล้วจนกระทั่งถึงเกือบ 3:00 เว้นอีกประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้ไปกินซุโบเสร็จแล้วก็ละหมาดซุโบเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ทำไมครับแน่นออกไม่ได้ก็ต้องอยู่จนกระทั่งละหมาดดูฮาจบประมาณ 4:00 เย็นถึงจะกลับไปห้องแล้วก็อาซัดมาใหม่แล้วนั่นแหละพี่น้องอร่อยกับการทำอามันอิบาดะห์มาอันนี้พูดถึงการทำอิบาดะห์ในช่วง10คืนสุดท้ายแต่ถ้าคนอิติกาฟก็คืออยู่สุราไปเลยนะอันนี้พูดถึงคนที่ไปกลับนะครับนะนบีจะให้เวลาในการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนแล้วว่าที่สำคัญนะครับในวรรคนี้ก็คือว่าไอ้ก็ละหูนบีไม่ทำคนเดียวนะจะปลุกครอบครัวให้มาร่วมในการทำอามันอิบาดะห์ด้วยนะครับภรรยาพี่น้องนะเรียกด้วยชวนลูกทำความดีด้วยยืนละหมาดกิยามก็เป็นไงชวนลูกมาด้วยนะครับก็ดูนะถ้าเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์ได้วันธรรมดาก็ให้ไปเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าการเรียนหนังสือก็เป็นก็ดูเหมือนกันนะไม่ใช่หนีเรียนนะหนีเรียนแล้วก็ไม่อะไรไม่เรียนแล้วก็สุดท้ายขาดสอบตกนี่ไม่ใช่พี่น้องเราก็ต้องแบ่งหน้าที่ด้วยแต่ในประเทศอาหรับเนี่ยในกุริยะชริอะห์กุริยะเดียวนะครับที่อุลามะเนี่ยตกเตอร์เนี่ยพอ10คืนสุดท้ายเขาจะไม่ให้เรียนละบอกให้นักเรียนศึกษาไปทำความดีไปก็ไปเยติกาไปอะไรแต่คณะอื่นนะต้องไปเรียนแต่อันนี้เขาให้เฉพาะเด็กชริอะห์แต่ความจริงเด็กชริอะห์เนี่ยก็ชอบอยู่แล้วไม่ไปเรียนนะฮะอันนี้สำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่ชอบเขาไปเรียนอ้าวพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์